พรวเล่นสีเยอะสุดมันโคตรจะแพรวๆเลยแบบแต่ทุกคนมาแบบเติมท่อนหลังให้มันเวอร์วังอลังการมากค่ะก็เลยไปเปลี่ยนไปแก้โน้ตคนฟังที่เป็นอยากเป็นอเรนเจอร์อ่ะน่าจะได้เยอะดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมจริงๆแล้วก็คือไอเดียของโครงการนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราทำส่วน Blue in Conversation เมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ประกอบกับก็รู้สึกว่าเนื่องเรามีอเรนเจอร์อยู่ในวงตั้งหลายคนแต่เราไม่เคยทำเพลงเดียวกันเลยเพราะทำทีไรก็คือแบบต่างคนต่างทำเพลงเราจะไม่ค่อยทับไลน์กันก็เลยคิดว่าการได้ทำเพลงเดียวกันสักครั้งหนึ่งนี่มันก็น่าสนใจดีคนฟังจะได้เห็นว่าเพลงเดียวกันน่ะคนทำคนละคนซาวมันจะออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนผมมั่นใจมากคือแต่ละคนก็จะมีแนวทางของตัวเองก็อยากลองทำเป็นคล้ายๆกับการทดลองนะเป็นการพิสูจน์ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะให้มีผลงานให้คนได้ฟังด้วยค่ะก็ตอนแรกที่พิเศษส่งไลน์มาบอกว่ามีกิจกรรมมาให้ทำจะทำเพลงทานพันดาวใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าพิเศษเป็นคนหาทำเก่งดีค่ะก็คือ1ท่อนแล้วก็บอกว่าคิดคอร์ดอะไรก็ได้แล้วก็โอเคอันนี้ก็น่าสนุกแล้วเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนจะเล่นสีกับเพลงนี้ยังไงบ้างที่เลือกเพลงนี้นะครับก็เพลงนิทานพันดาวเข้ามาทำเนี่ยเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเนื้อหามันกลางๆผู้ชายก็ร้องได้ผู้หญิงก็ร้องได้ไม่มีความเขินในเนื้อเพลงไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบรักเศร้าหรืออะไรมากเกินไปก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เนิบๆสบายๆนะครับแล้วก็มีเมโลดี้ที่น่าสนใจมีโน้ตกลางๆโน้ตสูงๆที่เอามาทำคอรัสแล้วมันน่าจะน่าสนใจดีก็เลยคิดว่าเอาเพลงนี้ก็ดีเหมือนกันนิทานพันดาวก็เลยเอาไปเสนอให้อีกสองท่านลองทำกันดูเสนอแค่ท่อนเดียวเอาท่อนคอรัสสั้นๆพอจะได้ไม่ต้องยืดยาวไม่เสียเวลามากเพราะเรามีเวลาทำนิดเดียวจริงๆแล้วก็คือตอนแรกที่ได้ยินเพลงนี้เลยอ่ะคนแรกที่คิดถึงเลยคือแพรวๆเพราะผมได้ยินอ๋อเจ้าเอ๋ยลอยมาแล้วก็แบบมันโคตรจะแพรวๆเลยแบบก็ไลน์ไปหาแพรวคนแรกก็แบบทำไหมพอแพรวๆก็น่าสนใจค่ะเราก็เลยแบบเอาวะไหนๆจะทำ SSA TTBB แล้วก็เอา SATB ไปด้วยเลยก็เลยชวนป่าใหม่คนก็คือครบจริงถ้าเกิดเป็นเพลงที่เรียบเรียงและเป็นเพลงส่วนสั้นๆนะครับผมมักจะไม่เขาเรียกอะไรไม่คิดโครงใหญ่มากคือเพลงมันมีส่วนจำกัดของมันอยู่แล้วมันโดนจำกัดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราจะบิวตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันไม่ได้เวลามันไม่พอเวลามันไม่พอก็ต้องเราก็มีสูตรสำเร็จของเราอยู่หน่อยเพราะเราเคยทำเพลงสั้นๆอยู่แต่ว่าตอนทำก็มานั่งคิดตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าเราจะเอาสูตรสำเร็จเราไหมหรือว่าเราจะฉีกไปอีกทางหนึ่งเลยดีเราก็อยากจะลองทางหนึ่งเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาแบบไม่เอาดีกว่าเก่งไว้แล้วว่าพิเศษกับแพรวต้องเล่นลูกเล่นอะไรบางอย่างเราก็เลยเลือกทำระบบเดิมของเราแต่ว่าระบบเดิมของเราก็คิดเพิ่มอีกแบบนึงว่าตอนต้นของเพลงที่เราใช้ในส่วนกลางเนี่ยไปจนถึงก่อนจบเนี่ยเราจะนึกเป็นเส้นแนวนอนที่มันเยอะกว่าเดิมโดยให้พาร์ทอื่นที่ไม่ใช่เป็นเมโลดี้อ่ะนึกเป็นแนวนอนดังนั้นเราก็จะได้โครงตอนต้นเหมือนกับว่าเรามีจุดเริ่มเหมือนกันจุดสตาร์ทจุดเริ่มเสร็จปุ๊บไปจุดกลางที่บิวเข้าไคลแม็กซ์แล้วก็จุดลงจบนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของอเลนแบบนี้อาจจะมีอีกนิดนึงก็คือปกติแล้วถ้าโครงสั้นเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยชิฟนักร้องแต่ว่าดูไปแล้วก็แบบว่าฝั่งหนึ่งอเลนที่ TVB อีกฝั่งหนึ่งอเลนหญิงล้วนแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดเรา SATB มันก็ต้องมีสักหน่อยแหละก็เลยยอมตัดสินใจว่าโอเคงั้นช่วงกลางก็ชิฟไปให้นักร้องผู้ชายร้องทำนองเพลงนี้มันเริ่มจากท่อนฮุกใช่ไหมคะความแตกต่างก็คือเราไม่ต้องบิวอะไรมาก่อนเราอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยในท่อนฮุกทุกอย่างให้มันจบไปเลยถ้าเทียบกับ SATB ที่เคยทำอะค่ะรู้สึกว่ามันจะต่างเพราะว่าเล่นเสียงของผู้หญิงกับผู้ชายมันจะไม่เหมือนกันสมมติเล่นเสียงผู้หญิงเนี่ยมันจะได้แค่แคบๆแต่ถ้าเป็นวงเต็มเนี่ยมันจะเล่นเสียงกว้างใช่ไหมคะความอิ่มอะไรเงี้ยมันทำคอร์ดได้อิ่มแต่พอเป็นผู้หญิงที่มันเสียงแคบๆเนี่ยคอร์ดมันจะอยู่แค่บล็อกฉะนั้นเราก็ต้องแบบสร้างอะไรอะลูกเล่นให้มันเยอะๆหน่อยอย่างเช่นแบบลองแคนนอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่พิเศษบอกว่าจะให้ทำแต่หนูอยากใส่ดนตรีประกอบก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เพราะว่ามันไม่มีเบสมันไม่มีฐานของเสียงก็อยากจะใส่เปียโนลงไปแต่ว่าอ่ะพิเศษไม่ให้ทำก็เลยก็ต้องใส่ลูกเล่นอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเพิ่มลูกเล่นเข้าไปให้มันฟังไม่น่าเบื่อเพราะว่าถ้าเราอยู่เป็นคอร์ดตลอดเวลามันจะไม่อิ่มเท่ากับเสียงผู้หญิงผู้ชายเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ว่า
พี่เศษบอกว่าให้ทำท่อนนี้ถึงท่อนนี้แต่ทุกคนมาแบบเติมท่อนหลังให้มันเวอร์วังอลังการมากค่ะแต่หนูก็ทำแค่นิดเดียวก็เลยไปเปลี่ยนไปแก้โน้ตให้มันเวอร์เหมือนคนอื่นบ้างตอนที่ฟังพี่ปานอ่ะก็รู้เลยว่านี่แหละพี่ปานคือมันฟังออกอ่ะมันจะแบบเป็นโครงสร้างคอร์ดที่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างอะไรอย่างนี้ส่วนพิเศษก็จะเป็นสไตล์พิเศษจะมีแบบอยู่ดีก็มีโน้ตแปลกโผล่ขึ้นมาจากผู้ชายเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเพลงนี้คือตอนแรกพอผมตั้งใจจะทำอ่ะก็เริ่มต้นด้วยการไปฟังหลายๆเวอร์ชันในทั้งของจริงคัฟเวอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามจะแบบดึงเอาจุดที่ผมคิดว่ามันสำคัญเป็นเอสเซนส์ของเพลงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาก็คือจะพยายามรักษาจุดนั้นเอาไว้ก็คือจะมีคอร์ดบางคอร์ดที่ผมแบบตั้งใจว่าฉันจะต้องใส่ตรงนี้ฉันต้องเล่นตรงนี้ให้ได้เพื่อให้มันคงความเขาเรียกว่าสิ่งที่ผมมองว่าเป็นคอร์ดจุดสำคัญของเพลงนี้แล้วก็เวลาทำ TTBB จริงๆก็คือผมก็ใช้สูตรสำเร็จของผมนั่นแหละก็คือใครที่เคยร้องกับผมมาก็จะจำได้ว่าเศษพิเศษจะชอบทำแบบเนี้ยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นจริงๆมันก็มีหลักการของมันก็คือเบื้องต้นมันก็คือคล้ายกับ Barber Shop ก็คือลายเมโลดี้จะอยู่ที่เทนเนอร์2เทนเนอร์1จะร้องข้างบนเหนืออันนั้นแล้วก็ลายเบสอีก2ลายก็จะอยู่ข้างล่างนะครับลายประสานก็จะเป็นประมาณนี้โครงร่างปกติด้วยความที่เราทำแค่คอนทอรัสสั้นๆมันก็คือไม่ยาวเลยประมาณนาทีเดียวผมก็แค่เพิ่มแท็กท่อนท้ายนิดเดียว extend แบบ measure ตอนจบให้มันดูมีความ finality นิดนึงมีฮูฮูฮูของผมนั่นแหละแค่นั้นสั้นๆไม่ทำอะไรเยอะความ challenge ของมันก็คือปกติวงเราร้อง SATB กันมาตลอดเพราะฉะนั้นคือพอมันเป็น TTBB เนี่ยความยากของ arranger ก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาใครมาร้องเราก็มีไอเดียอยู่ในหัวว่าอ่ะ tenor มันน่าจะเป็นแบบนี้โซโล่เป็นแบบนี้เบส1เบส2ประมาณนี้แต่คือถึงเวลาตอนเลือกคนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีปัญหามากก็ผมจำได้ว่าเลือกเทนเนอร์มา2คนที่ผมสนิทและคิดชิดเชื้อด้วยกับเสียงก็คิดว่าโอเคทำงานด้วยกันได้ก็ต้องมานั่งคิดกันว่าใครจะร้องโซโล่ถึงจะดีกว่ากันส่วนเบสก็คือมีท่อนที่เคยให้สลับกันแล้วท้ายที่สุดก็รู้สึกว่าไม่ได้ก็คือมันซาวมันไม่ต่อเนื่องก็เลยต้องให้คนเดียวร้องโซโล่ไปแต่ก็คือการ voice การเลือกเสียงมาร้องสำคัญมากสำหรับพาร์ทผู้ชายเพราะเราอยากจะให้โซโล่ต้องเด่นแต่ในขณะเดียวกันพาร์ทอื่นมันก็ต้องได้ยินครับก็คือการบาลานซ์ตรงนี้สำคัญแล้วพอไม่ได้ทำบ่อยๆเราจะไม่ได้ยินเสียงว่าตรงนี้จะเป็นเสียงใครเราจะนึกไม่ออกพอทำเสร็จแล้วก็เราผมคิดว่าเราทำได้ดีนะก็คือเพราะดีตามที่ใจต้องการแบบโน้ตที่ผมอยากได้ยินหรือว่าซาวด์ที่ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆถึงแม้ว่าแบบเราจะไม่ได้เป็นวง TTBB ที่ซ้อมกันมาตลอดก็เหอะมันก็ยังฟังได้ฟังไพเราะดีเทียบกับอาร์เรนจ์ของคนอื่นของแพรวๆฟังมานี่ก็คือแบบคิดว่าใช่อ่ะได้ยินก็รู้ว่านี่แพรวๆไม่ใช่คนอื่นแน่นอนก็คือตรงตามที่เราคาดเอาไว้เลยของป่านก็เช่นกันก็คือตรงนี้คือจุดนี้ไม่มีใครเซอร์ไพรส์ผมคือแนวทางทุกคนชัดเจนมากว่านี่คือแพรวๆนี่คือป่านอธิชัยมันแบบมาตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกเลยก็แบบโอเคแหละมันจะออกมาอย่างนี้แหละแต่จุดที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือมันจะมีจุดนึงอะไรเงี้ยคอร์ดนึงที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมเองนะคือแบบคอร์ดเนี้ยฉันต้องใช้สิเพราะนี่คือแบบมันเป็นจุดเปลี่ยนของเพลงเลยอ่ะเป็นแบบจุดเสน่ห์ของเพลงตรงนี้เลยไม่มีใครใช้เลยผมใช้อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่อันนั้นก็คือเป็นแค่ทางของผมเนาะผมก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าไม่มีใครเล่นตรงนี้เลยเหมือนกับแพรวๆจะเล่นแต่ด้วยความที่คอร์ดเขาไม่เต็มเขาไม่มีสแปนเหมือนเสียงผู้ชายเขาก็เลยหลบไปใช้เสียง2เสียงมาแทนก็ได้ไปอีกแนวก็น่าสนใจดีตรงนี้ครับก็คือชอยส์ของอาร์เรนเจอร์แต่ละคนว่าเขาจะเลือกใช้วิธีไหนในการพรีเซนต์เพลงตรงนั้นครับตอนที่ได้ยินโปรเจกต์อะยังไม่รู้ว่ามันจะสนุกยังไงแต่พอได้ยินอาร์เรนจ์ของแต่ละคนอ่ะมันทำให้เหมือนเกิดแรงบันดาลใจว่าเออรูปนี้มันก็ดีนะท่อนนี้คนนี้ทำก็ดีนะพอทำ SSA อย่างเงี้ยเวลาเลือกนักร้องอ่ะก็เหมือนเป็นความรู้แหละว่าเราจะต้องเลือกนักร้องที่สามารถแคร์รี่โน้ตของเราได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าเหมือนคนมันน้อยอะค่ะเราต้องเลือกคนที่สามารถร้องได้ทุกโน้ตโดยไม่เพี้ยนเออมันก็ยากตรงนี้ค่ะแล้วก็สนุกไหมสนุกดีถ้าคนดูที่ตั้งใจจับความแตกต่างอาจจะสนุกค่ะเพราะว่าแบบในท่อนเดียวกัน3 arranger ก็ใช้เป็นคนละคอร์ดเลยอ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่เป็นความรู้ค่ะผมรู้สึกสนุกตรงที่ว่าของแพรวจะเป็นยังไงของพิเศษจะเป็นยังไงมากกว่าเออแล้วเราพอมาฟังปุ๊บก็เฮ้ยอ๋อมันมีส่วนนี้ส่วนนี้เอ้ยมันแปลกนะมัน
มันเวิร์กนะจากที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กหรอกอะไรเงี้ยมันก็เวิร์กอะไรเงี้ยคือเราเห็นไอเดียของคนเรียบเรียงผมว่าอันนี้คือข้อที่เราได้มีเซอร์ไพรส์เรื่องคอร์ดคือถ้าเกิดคอร์ดคือคอร์ดเรามีคอร์ดตรงกันทั้งหมดทั้ง3คนอยู่4ที่โอเคตอนต้นกับตอนจบหักออกแต่ว่าตรงกลางเรารู้สึกว่าเออทำไมโปรเกรสชันของคอร์ดมันเราถึงเลือกใช้อันนี้กันล่ะอันนี้ก็น่าจะต้องอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมทั้ง3คนถึงตัดสินใจอันนี้คือแต่ที่ดูเนี่ยที่ผมขอโน้ตทุกคนมาดูเนี่ยผมรู้สึกว่าของผมคอร์ดผมน่าจะง่ายสุดแหละน่าจะค่อนข้างซิมเพิลสุดอาจจะเป็นข้อจำกัดผมนะตอนนี้ด้วยว่าผมรู้สึกว่าเพลงมันขยายต่อไม่ได้เยอะเพราะว่ามันมีเวลาอยู่แค่นิดเดียวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราตรงๆกับมันน่าจะดีกว่าก็เลยไม่ได้แบบใส่อะไรพิสดารเข้าไปเยอะแต่ถ้าเกิดจะสนุกกว่านี้ผมว่าถ้าเป็น SATB ทั้ง3คนเนี่ยโอ้อันนั้นผมว่าสนุกแน่ๆเราจะเห็นเลยว่า3คนจะมาแล้วทั้ง3กลุ่มจะร้องเป็นแบบไหนแต่อันเนี้ยมันจะดูยากหน่อยเพราะมันเป็นแค่เราแบ่งเป็นประเภทวงไปแล้วชายล้วนหญิงล้วนแล้วก็วงผู้ชายผู้หญิงก็เลยยังไม่ได้เห็นอะไรแบบตรงๆขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะเห็นไอเดียของอาร์เรนเจอร์ทั้ง3คนว่าอาร์เรนเจอร์ทั้ง3คนคิดยังไงผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวช่วยคนฟังหรือคนชมหรือคนที่อยากจะอาร์เรนน่ะได้เข้าใจว่าเออมันไม่ได้แบบเป็นทางผมอย่างเดียวก็นะมันจะมีทางอื่นอย่างเช่นทางของพิเศษทางของแพรที่แบบว่าฮาร์โมนีจัดหน่อยการใช้ลูกเล่นเรื่องคำอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าพวกนี้มันคนฟังที่เป็นอยากเป็นอาร์เรนเจอร์น่าจะได้เยอะครับก็สนุกครับสนุกมากก็คือดีใจที่นักร้องร้องโน้ตของเราได้ทุกครั้งที่ทำเพลงออกมาถ้านักร้องร้องออกมาแล้วเราออกมาดีเราก็ภูมิใจพอใจนะครับส่วนตัวกิจกรรมนี้ก็สนุกดีเพราะจริงๆเราก็ไม่เคยได้ทำเพลงเดียวกันกับอาร์เรนเจอร์คนอื่นเลยแบบพร้อมๆกันแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าคนฟังที่สนใจเรื่องการอาร์เรนเจอร์เนี่ยก็อาจจะได้ไอเดียในการทำงานว่าต้องทำยังไงเนาะว่าการอาร์เรนจ์เพลงแบบต่างๆเป็นยังไงแล้วก็เอาจริงๆก็คือคนที่สนใจเรื่องการอาร์เรนจ์จริงๆก็อาจจะคนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการอาร์เรนจ์มากก็ตามแต่อาจจะได้ยินว่าเออเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกี่แบบไปเลยก็ได้ถ้าคนทำคนละคนกันซึ่งผมพอยนี้เป็นพอยที่สำคัญเพราะฉะนั้นคืออาร์เรนเจอร์ก็สำคัญสำหรับการทำให้เพลงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมก็หวังว่าคนดูก็คงจะสนุกนะครับกับคือได้ฟังนอกจากได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็คิดว่าคงได้ความรู้อะไรไปบ้างเนาะกับการอาร์เรนจิ่งว่าแต่ละคนวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานมันส่งผลกับเพลงขนาดไหนซึ่งผมรู้สึกว่า3แบบของเราเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือฟังมันก็จะมีความต่างของแต่ละคนลายเส้นของแต่ละคนหรือแม้แต่ความรู้สึกของแต่ละเพลงมันก็จะเป็นคนละฟีลกันก็หวังว่าคนดูอาจจะได้เห็นภาพตรงนี้ซึ่งผมก็หวังว่าอยากจะให้เขาได้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะนะครับจะได้มองเห็นว่าการเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยมีความสำคัญกับเพลงขนาดไหนเพลงที่คอรัสร้องครับผม